บกับหลากหลายเป้าหมายแต่ฝันเดียวกันที่มาประกวดในวันนี้เพราะว่าตัวเองยังพอจะร้องได้ค่ะไม่อยากพิสูจน์ตัวเองนิดนึงมาด้วยความที่ไม่ได้คาดหวังตั้งแต่แรกแล้วอ่ะก็คือมาถึงจุดนี้ได้คือได้ออกทีวีได้มีคนรู้จักก็ถือว่าเป็นจุดสูงสุดในชีวิตแล้วหนูก็อยากหาที่แข่งร้องเพลงหรือว่าหารายได้เสริมเล็กๆน้อยๆอยากช่วยครอบครัวด้วยหรือจ่ายค่าเทอมให้ตัวเองด้วยค่ะมันเป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆค่ะอยากมาขึ้นเวทีสักครั้งนึงและอีกอย่างก็คืออายุของเราเนี่ยก็อายุเยอะแล้วด้วยแล้วก็เห็นรายการไม้ทองคำเขาเปิดให้ทุกโอกาสทุกวัยให้มาสู่เวทีแห่งนี้ค่ะเป้าหมายจริงๆก็คือมาให้คณะกรรมการท่านพิจารณาว่าเรายังมีความสามารถหรือว่ามีประโยชน์ต่อวงการลูกทุ่งบ้างไหมสวัสดีครับพี่น้องชาวมาทองคำทุกท่านครับแหมวันนี้รับรองว่าสนุกสนานกันอย่างแน่นอนครับแต่จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ในวันนี้ต้องติดตามครับกับไม้ทองคำครั้งที่7พร้อมแล้วไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะชื่อน้องดรีมนางสาวอลิลาลานขามป้อมค่ะมาจากจังหวัดชัยภูมิค่ะดรีมอายุเท่าไหร่ลูกอายุ17ปีค่ะขออนุญาตถามหน่อยลูกขาหนูเป็นอะไรลูกพิการมาแต่กำเนิดค่ะอ๋อที่ใส่อยู่คือเป็นขาเทียมใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นขาเทียมเกิดมาก็พิการเลยเหรอลูกค่ะมันเป็นยังไงลูกคือมันขาดออกไปเลยค่ะมีแค่ไหนคะลูกแค่ถึงตรงเนี้ยค่ะโอ้แล้วใส่ขาเทียมแล้วหนูใช้ชีวิตได้ปกติไหมลูกใช้ได้ปกติค่ะมีปัญหาอะไรบ้างไหมเวลาเดินก็จะมีเจ็บบ้างค่ะแต่ก็ไม่ได้ใส่ทั้งวันมันมีช่วงพักบ้างอะไรบ้างใช่ไหมคะพักช่วงอาบน้ำตอนกลางคืนค่ะแล้วเคยร้องเพลงมาก่อนหรือเปล่าลูกเคยร้องโชว์ตามโรงเรียนค่ะแล้วก็อยู่ถนนคนเดินตามหมู่บ้านค่ะหมายถึงไปเปิดหมวกเงี้ยเหรอลูกร้องโชว์เฉยๆร้องโชว์เฉยๆค่ะแล้วได้ไปประกวดไหมไม่เคยไปประกวดเลยค่ะนี่เป็นเวทีแรกค่ะทำไมถึงเลือกเป็นเวทีไม้ทองคำนะคะอยากจะมาหาประสบการณ์จากเวทีใหญ่ๆค่ะวันนี้หนูจะร้องเพลงอะไรลูกสีเทนองให้บอกแน่ค่ะพร้อมนะคะพร้อมค่ะเชิญค่ะแล้วยังน้ออายกับอาการเปลี่ยนไปหลายอย่างหมอจบบ่หายแต่อายหันห่างคือเป็นหลายต่างแทนน้องกะจักแม่นยุ่งกะจักแม่นอย่างอีหยังแน่แต่บอกแค่กันคือเก่าเลยน้องคิดหลายอยู่เด้อฮู้บ่จากอายเป็นอีหยังบอกกันแน่เด้อถ้าสิเทน้องทิมอย่าเชือดนิ่มอย่าทิมให้เจ็บย้อนหลังบอกกันแน่ทิ้งชายสิหนีใกล้ทางอย่าสิลอยแล้วก็ห่างให้นั่งเป็นผู้ร้องเพลงเก่งนะขอบคุณค่ะทำได้หมดเลยอ่ะร้องสะอาดน่าฟังนะลูกเพียงแต่ว่า
มันอาจจะมีอาการเรียกเจิดขึ้นสูงหลายๆจุดแต่ว่าพี่สุเข้าใจว่ามันอาจจะเกิดขึ้นจากการที่หนูมีปัญหาเรื่องของขาซึ่งมันยืนไม่มั่นนะหรอกจริงๆแล้วมันส่งพลังได้ไม่เต็มที่มันก็อาจจะส่งผลในการควบคุมพลังเสียงได้เหมือนกันแต่ถือว่าทำได้ดีมากนะลูกนะถ้าในแง่ของการร้องเพลงนี่ถือว่าร้องเพลงเป็นนะลูกคือรู้ว่าจะต้องทำอะไรกับแต่ละเพลงที่หนูเลือกมาร้องรวมทั้งเสียงก็ดีด้วยวันนี้มีปัญหาก็คือการคอนโทรลเสียงมันทำให้หนึ่งมันแกว่งสองมันเพี้ยนคีย์ลูกบางทีก็ต่ำกว่าคีย์บางทีก็สูงกว่าซึ่งตรงนี้เองสันนิษฐานว่ามาจากความตื่นเต้นอย่าไปน้อยใจในโชคชะตาที่เราเกิดมามีไม่เท่ากับเพื่อนคนอื่นเขานะลูกนะค่ะชีวิตเกิดมาแล้วสู้มันไปเอาหัวใจที่แข็งแกร่งของเราเนี่ยสู้กับอุปสรรคต่างๆขอให้ชีวิตหนูพบแต่สิ่งดีๆและความสุขก็แล้วกันนะลูกนะค่ะขอบคุณส่วนการร้องเพลงวันนี้ผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านแล้วขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะมาพบกับผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปเธอมีความตั้งใจที่จะมาเวทีของเราผลงานในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญรับชมครับสวัสดีคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะจ๊ะหนูซือนิดนิตยาอินุนโชจ้ะมาจากหนองคายจ้ะนิตยาปีนี้อายุเท่าไหร่จ้ะ35ค่ะครู35ยังแจ๋ว ตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่จ้ะตอนนี้หนูเป็นเซลล์ค่ะเป็นเซลล์อยู่ที่สถาบันความงามค่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะทำอาชีพก็เป็นเจ้าหน้าที่จัดคอร์สให้กับลูกค้าเกี่ยวกับสถาบันความงามค่ะทำมาประมาณ3ปีแล้วค่ะจัดคอร์สก็จะจัดเกี่ยวกับพวกทรีทเมนต์ให้กับลูกค้าแนะนำคอร์สจัดโปรดักต์ให้กับลูกค้าตอนนี้อยู่กับแฟนค่ะแล้วก็มีลูกอยู่2คนแต่อยู่ต่างจังหวัดอยู่กับยายตอนนี้คุณยายดูแลอยู่ค่ะก็อยู่กับยายแล้วก็เรียนที่ต่างจังหวัดรายได้ตอนนี้ก็พอจุนเจือครอบครัวได้ค่ะนิดหน่อยค่ะถ้าเงินได้มานะคะก็ส่งให้ลูกที่ต่างจังหวัดค่ะแล้วก็แฟนได้มาก็ส่งให้ลูกเหมือนกันก็หารกันคนละครึ่งค่ะที่มาไม้ทองคำจริงๆแล้วชอบดูรายการไม้ทองคำค่ะอยากจะมาตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งแต่เนื่องจากว่าติดงานแล้วมาไม่ได้แล้วก็อยากมาเจอครูทั้ง3ท่านจริงๆอ่ะซีซั่น7นี้ใช่ไหมคะคิดไว้ว่าถ้าเกิดติดงานก็จะหยุดงานมาเป็นรายการที่อยากมามากๆวันนี้จะร้องเพลงอะไรคะวันนี้หนูจะมาร้องเพลงขอจองในใจค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะสั่งให้ฉันรักคนที่มีเจ้าของหมดสิทธิ์เรียกร้องรักอาทรที่ไหนไม่มีบัตรทองรักษาโรครักในใจ30บาทเลยเก็บไว้ไปซื้อผ้าเช็ดน้ำตาจะอยู่ใกล้ชิดได้มองเธอก่อนสุขใจพออยู่ห่างไกลฉันคอยใกล้เธอในฝันฝนตกทางนี้จะหนาวทั้งเธอไม่นานห่วงใยจากใจของฉันเธอเคยจะรู้หรือเปล่าใจนี้ไม่คิดแย่งเธอมาครอง
องไม่คิดเป็นตัวสำรองแต่ขอจองเธอไว้ในใจร้องเพลงดีนะร้องเป็นเลยแหละแต่มันเหมือนกับห่างหายไปนานนะมันยังอั้นอยู่มันยังไม่เต็มที่ก็ต้องฟื้นฟูเคาะสนิมตัวเองใหม่เพราะทัศน์ทั่วไปอะไรถือว่าทำได้ดีแล้วจ้ะขอบคุณค่ะร้องเพลงเก่งโดยเฉพาะจังหวะการวางจังหวะการสื่ออารมณ์นี่เด่นชัดมากว่านี่เป็นคนร้องเพลงเก่งแต่จุดที่เป็นปัญหาก็คือในขณะที่ร้องอาจจะไม่เคยได้ถ่ายคลิปดูตัวเองมันดูเครียดคิ้วจะย่นเข้ามาได้อยู่ใกล้ชิดได้มองเธอก็สุขใจมันสวนทางกันอารมณ์เพลงมันดีฟังเสียงนี่เพราะมากแต่พอมองหน้าคนแล้วเราไม่รู้ตัวค่ะคิ้วย่นตลอดเหมือนเครียดมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่ต้องหาวิธีเห็นตัวเองให้ได้นะลูกอาจจะส่องกระจกบานใหญ่ๆ ในขณะซ้อมหรือถ่ายคลิปแล้วก็มาดูนะครับวันนี้ร้องเพลงเก่งครับค่ะขอบคุณค่ะท่อนหนึ่งท่อนสองร้องเพราะมากพอมาท่อนที่สามท่อนฮุกเนี่ยท่อนแยกเนี่ยคือพลังมันไม่มาอย่างอื่นก็ดีแล้วครับคือไม่ได้ร้องนานๆมันก็มีฝืดบ้างของธรรมดานะครับวันนี้ผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านได้ขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะข่าวคราวเงียบหายไปสองสามปีเหลือกว่าไปได้ดีโอ้สีน้องมาขายตัวชื่อเล่นชื่ออะไรนะครับชื่อลูครับผมลูครับรูรอลิงใช่ครับไม่ใช่รอเรือนะไม่ใช่ครับแชมป์ใหม่ทองคำจะได้รับเงินสดจากเย็นๆ1ล้านบาทพร้อมรถกระบะนิวมิซูบิชิไททัน1คันมูลค่า 952,000 บาทและแทรกเตอร์คูโบต้ารุ่น L4018 1คันพร้อมชุดอุปกรณ์ต่อพ่วง1ชุดมูลค่า 690,000 บาทรองแชมป์อันดับที่1จะได้รับเงินสด 100,000 บาทรองแชมป์อันดับที่2และอันดับที่3จะได้รับเงินสด 50,000 บาทโดยทั้ง4คนจะได้รับเครื่องดื่มเย็นๆดื่มฟรีตลอดปี